ธรรมะในวันนี้มาฟังวิธี การแผ่เมตตาเพื่อป้องกันพูดผีปีศาจมนุษย์การแผ่เมตตาเพื่อป้องกันพูดผีปีศาจมนุษย์เมตตาเนี่ยเป็นเครื่องป้องกันนะมีอานุภาพมากอย่างเช่นอานิสงส์ของเมตตา11อย่างเราก็เคยได้ยิน 1. หลับเป็นสุข 2. ตื่นเป็นสุข 3. ไม่ฝันร้าย 4. เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย5เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายข้อที่5เนี่ยเป็นที่รักของอมนุษย์อมนุษย์ก็คือที่ไม่ใช่มนุษย์นั่นแหละที่มองเห็นตัวแล้วเป็นตัวพวกผีปีศาจมนุษย์ทั้งหลาย5เป็นที่รักของอมนุษย์เนี่ยอานิสงส์ก็บอกไปแล้ว6เทวดาย่อมรักษาเทวดาคุ้มครองด้วยนะก็มีเมตตา7ไฟก็ดียาพิษก็ดีศาสตราก็ดีย่อมทำอะไรไม่ได้แต่จิตย่อมเป็นสมาธิได้เร็ว9ชี้หน้าผ่องใส10เวลาตายไม่ขาดสติ11เมื่อยังไม่บรรลุคุณธรรมวิเศษได้ยิ่งขึ้นไปจะไปเกิดในพรหมโลกเนี่ยอานิสงส์ก็เมตตาเศษอย่างข้อที่5เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย6เทวดารักษาพระนั้นบุรีมีเมตตาจิตเจริญเมตตาเจตุมุตอยู่เนี่ยอมนุษย์จะรักเทวดาก็รักษาจึงชื่อว่าแผ่เมตตาเพื่อป้องกันพูดผีปีศาจอมนุษย์ไม่ใช่เราไปข่มเขานะเราทำจิตไม่เมตตาเขาก็รักเราเองมันก็ป้องกันในตัวแล้วเมื่อเขารักก็ไม่มีภัยตัวนี้มีตัวอย่างในสมัยพุทธกาลมีภิกษุ500รูปซึ่งไปเรียนกรรมฐานจากองค์เทวสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไปปฏิบัติกันไปอยู่ในป่าแห่งหนึ่งพอไปถึงวันแรกก็โดนละ อยู่ได้ไม่กี่วันก็ได้กลับคือพอกันเริ่มมาเพนไปอยู่เนี่ยตอนกลางคืนก็มีผีหัวขาดมาปรากฏให้เห็นมาแหวกท้องแหวกไส้ให้เห็นห้อยอยู่ตามต้นไม้ก็มีตัวสูงตัวต่ำหลอกหลอนทำเสียงโหยหวนส่งกลิ่นให้เหม็นจนพี่สัวอยู่ไม่ได้เลยพี่สุทั้ง500รูปต้องเดินทางกลับมาเฝ้าพุทธเจ้าว่าผีมันดุมากอยู่ไม่ได้ขอให้พุทธเจ้าแสดงที่ใหม่ให้จะได้ไปปฏิบัติในที่ใหม่พุทธเจ้าก็ท่านพิจารณาได้แล้วท่านบอกว่าพวกเธอกลับไปเท่านั้นแหละเราจะได้บรรลุธรรมในที่นั้นแต่พวกเธอต้องเรียนพระปริตรคือเครื่องป้องกันไปด้วยจึงให้ภิกษุเหล่านั้นเรียนพระสูตรสูตรหนึ่งที่ชื่อว่ากรณียเมตสูตรที่ชื่อว่ากรณียเมตสูตรเพราะว่า เบื้องต้นพระสูตรน่ะเป็นพูดถึงกรณีกิจของกิจของภิกษุผู้บรรลุสันตบุตรคือพระนิพพานจากนั้นก็เป็นเรื่องของการแผ่เมตตาเพื่อป้องกันพอภิกษุเหล่านั้นเรียนพระสูตรนี้แล้วกลับไปสาธยายพระสูตรนี้อยู่ในป่านั้นแล้วก็เจริญเมตตาตามที่พุทธเจ้าทรงประทานบอกพวกผีปีศาจมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่รบกวนพวกนั้นกลับมาเป็นมิตรนอกจากเป็นมิตรเรายังรักษาด้วยป้องกันภัยให้ภิกษุเหล่านั้นด้วยท
ที่เป็นผีหัวขาดเป็นเปรตเป็นอะไรตัวนั้นน่ะก็มีทั้งมนุษย์ทั่วไปแล้วก็มีเทวดาด้วยอยู่ในนั้นน่ะที่ร่วมกันหลอกหลอนนั่นเทวดาที่ก็อยู่บนต้นไม้บนอากาศบางตนเขายังไม่มีศรัทธาในศาสนาเพราะศาสนาเพิ่งเกิดใหม่ๆก็แปลงเป็นยักษ์เป็นผีมาหลอกพิสูจน์อยู่ไม่ได้แต่พอกลับไปสวดกรณียะเมตสูตรแล้วก็เจริญเมตตาตามสูตรนี้มนุษย์ทั้งหลายพร้อมด้วยเทวดาก็รักแล้วก็ป้องกันรักษาพิสูจน์นั้นก็ถือเอาการแผ่เมตตาเนี่ยเป็นสมถะภาวนาเราเจริญพรหมวิหารเป็นเครื่องอยู่เป็นสมถะพอจิตตั้งมั่นดีแล้วก็เจริญวิปัสสนาต่อก็บรรลุพระอรหันต์กันแต่ในที่นี้เราจะมาศึกษาในเรื่องของการแผ่เมตตาเพื่อป้องกันอมนุษย์เหล่านี้ว่าป้องกันได้จริงไหมหรือมีที่ยังไงเผื่อเราไปอยู่ป่าจะได้มีความมั่นใจเราลัดไปในถ้ำกลางประสูติเลยจะตัดเอาตรงที่พระเจ้าสอนแผ่เมตตาเลยถ้าเราประสงค์ที่จะแผ่เมตตาตามสูตรนี้เราต้องท่องเอานะท่องเอาทั้งภาษาบาลีภาษาไทยแล้วก็แผ่ไปตามหนังสือนั่นเลยมันต้องไปแก้คำใหม่ก็ได้แผ่ไปตามที่ท่านพาแผ่นั่นเนี่ยซึ่งวิธีแผ่เมตตาเจริญเมตตาในพระสูตรนี้ก็มีสั้นๆไม่เยอะการแผ่เมตตานะพุทธเจ้าแนะนำว่าพระอาจารย์จะพูดทั้งภาษาบาลีและไทยแผ่ไปด้วยนะเพื่อเราไปศึกษามันจะได้มีหลักแต่เวลาเราแผ่จริงเราจะเลือกเอาภาษาใดภาษาหนึ่งก็ได้เฉพาะภาษาไทยก็ได้เท่าที่เราเอาที่ว่าเราใช้ภาษาไหนเราเมตตามันเกิดพุทธเจ้าทรงให้ภิกษุเหล่านั้นเจริญเมตตาดังนี้ว่าสุชิโนวาเขมิโนหนตุสเพสัตตาพวันตุสุจิตตตาจงเจริญเมตตาจิตว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีความสุขกายสุขใจมีแต่ความเกษมสำราญจงเป็นผู้มีตนถึงแล้วซึ่งความสุขเถิดเยเจกิปานภูตัตถิสัตว์มีชีวิตทั้งหลายทุกเหล่าบรรดามีทสาวาทาวราวาอนวเชสาที่เป็นประเภทเคลื่อนไหวได้ก็ดีประเภทอยู่กับที่ก็ดีทีคาวาเยมหันตาวามัชิมารัสกาอนุกทูลาเป็นสัตว์มีขนาดลำตัวยาวปานกลางหรือสั้นก็ดีเป็นสัตว์มีลำตัวใหญ่ปานกลางหรือเล็กก็ดีเป็นชนิดมีลำตัวละเอียดหรือมีลำตัวหยาบก็ดีทิฏฐาวาเยจะทิฏฐาเป็นจำพวกที่ได้เห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีเยจะทูเรวสันติอวิทูเรเป็นผู้อยู่ในที่ไกลหรืออยู่ในที่ใกล้ก็ดีภูตาวาสัมปเวสีวาเป็นผู้ที่เกิดแล้วหรือกำลังแสวงหาที่เกิดอยู่ก็ดีสัพเพสัตตาพวันตุสุขิตตาขอสัตว์ทั้งปวงนั้นจงเป็นผู้มีความสุขกายสุขใจจงเป็นผู้มีตนถึงแล้วซึ่งความสุขเถิดมาถึงตรงนี้อธิบายก่อนตามบทแผ่เมตตาที่พระเจ้าได้ประทานมาเนี่ยมันเริ่มจากการแผ่ให้สัตว์ทั้งหลายก่อนคือสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ปานะเท
ที่ว่าเยเกกิปานุพุตตินะแผ่สัตว์อะไรต้องปวงแผ่ปานะสัตว์มีลมปานสัตว์อะไรต้องปวงแล้วก็สัตว์มีลมปานเนี่ยพวกนี้จัดอยู่ในการแผ่แบบไม่เจาะจงแผ่แบบไม่เจาะจงเพราะว่าแผ่แบบไม่เจาะจงเรียกว่าอนุทิโสภรณาน่ะมีอยู่5อย่างในที่นี้ท่านแสดงมา2อย่างเมื่อท่านแนะนำแผ่แบบไม่เจาะจงแล้วท่านก็แผ่ไปแบบเจาะจงอีกที่แผ่แบบเจาะจงก็เริ่มแต่ตสาวาทาวราวาอนุเสสาที่เป็นประเภทเคลื่อนไหวได้ก็ดีประเภทอยู่กับที่ก็ดีไปเรื่อยๆนู่นจนไปถึงภูตาวาสัมเวสีวาเป็นผู้ที่เกิดแล้วหรือกำลังแสวงหาที่เกิดอยู่ก็ดีเนี่ยในส่วนนี้นี่เป็นการแผ่แบบเจาะจงเรียกว่าโอทิโสภรณาตามบทที่แผ่เมตตามาที่พระอาจารย์ได้ยกมาเนี่ยก็เป็นว่าพระเจ้าแสดงหลักการแผ่เมตตาไว้คือเป็นแบบอนุทิโสภรณาไม่เจาะจงในเบื้องต้นแล้วก็ต่อแบบโอทิโสภรณาแบบเจาะจงจากนั้นพุทธเจ้าก็แสดงการแผ่เมตตาต่อไปคือแนะนำให้ภิกษุเหล่านั้นแผ่ไปในทิศทั้งหลายโดยที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเมตตัญจะสัพพโลกัสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมาณังอุทธังอโทจตุริยัญจะอสัมภาทังอเวรังอสัปตังพึงเจริญเมตตาจิตอันกว้างใหญ่อันหาขอบเขตมิได้อันไม่มีเวรไม่มีศัตรูคู่ภัยเป็นอัศโลกทั้งสิ้นทั้งในทิศเบื้องบนในทิศเบื้องต่ำและในทิศขวางนี่สุดท้ายจะได้แผ่ไปโดยทิศพึงเจริญเมตตาจิตอันกว้างใหญ่อันหาขอบเขตมิได้อันไม่มีเวรไม่มีศัตรูคู่ภัยไปนัสโลกทั้งสิ้นทั้งในทิศเบื้องบนในทิศเบื้องต่ำและในทิศขวางทรงแนะนำภิกษุว่าให้แผ่ไปในทิศดังที่กล่าวมาแต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าแผ่ยังไงเมื่อเราทราบแล้วเราก็แผ่กันเองจะเลยเมตตากันเองคำแผ่เมตตาท่านก็บอกไว้แล้วในเบื้องต้นน่ะเราจะแผ่แบบรวมเลยก็ได้นะอย่างเช่นในที่นี้โดยทิศท่านให้แผ่อีกที่เบื้องบนมาก่อนเบื้องบนเบื้องล่างแล้วเราไปทิศขวางคือ8ทิศถ้าเราจะเจริญในทิศแผ่แบบทิศโดยย่อก็มีตัวอย่างดังต่อไปนี้เราก็นึกถึงสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ที่บังบนว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในที่บังบนอยู่ในทิศบังล่างอยู่ในทิศบุรพาในทิศปัจฉิมอยู่ในทิศอุดรอยู่ในทิศทักษิณอยู่ในทิศอัคนีอยู่ในทิศพายัพอยู่ในทิศอีสานอยู่ในทิศหรดีเนี่ยครบ10ทิศแล้วแล้วเราก็ประมวลว่าขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงเป็นผู้มีความสุขกายสุขใจมีแต่ความเกษมสำราญจงเป็นผู้มีตนถึงแล้วซึ่งความสุขเถิดนี่เท่านี้เองแต่ถ้าเราจะแผ่เมตตาไปในทิศทีละทิศทีละทิศก็ได้เพราะท่านก็ไม่ได้กำหนดมาอย่างเช่นเราจะแผ่ไปทิศเบื้องบนแล้วก็มีคำแผ่ดังตัวอย่างตรงนี้ว่าขอสัตว์อะไรทั้งปวงในที่ในทิศเบื้องบนจงเป็นผู้มีความสุขกายสุขใจมีแต่ความเกษมสำราญจงเป็นผู้มีตนถึงแล้วซึ่งความสุขเถิดจากนั้นก็แผ่ไปในทิศเบื้องล่างขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในทิศเบื้องล่างจงเป็นผู้มีความสุขกายสุขใจมีแต่ความเกษมสำราญจงเป็นผู้มีตนถึงแล้วซึ่งความสุขเถิด
ในทิศที่เหลือแล้วก็แผ่เหมือนกันนี่เป็นวิธีนี่ละการแผ่เมตตาเพื่อป้องกันพูดผีปีศาจอมนุษย์ที่ผู้เจ้าท่านแนะนำไว้ที่อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการผู้เจ้าสอนให้ภิกษุเหล่านั้นแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาพรหมวิหารคือไม่มีขอบเขตไม่เลือกผู้ใดไม่เว้นใครไปเลยอัปปมัญญาพรหมวิหารคือแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกตัวตนหรือเรียกว่าสีมาสัมเพทะก็ได้สีมาสัมเพทะคือแผ่แบบทำลายขอบเขตไม่เว้นใครๆไปเลยไม่เว้นสัตว์ตัวใดไปเลยในสูตรนี้ท่านสอนให้เจริญอปมัญญาพรหมวิหารเจริญสีมาสัมเพทะในเมตตาการเจริญอปัญญาพรหมวิหารแต่เมตตาโดยไม่เจาะจงไม่ประมาณการเจริญสีมาสัมเพทะพรหมวิหารพวกนี้มันมีหลักมาตรฐานอยู่คือมีวิธีแผ่แบบ3แบบคือแบบที่1เรียกว่าอโนทิโสภรณาแผ่แบบไม่เจาะจงแผ่แบบไม่เจาะจงในที่นี้พุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วว่าให้แผ่ไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เยเกกิปานุปุตติปานะคือสัตว์มีรูปานทั้งหลาย2 อันนี้จัดอยู่ในอโนทิโสภรณาเมตตาเจตวิมุตติแผ่แบบไม่เจาะจงเพราะว่าหมายถึงสัตว์ทั้งหลาย2ประเภทนี้ส่วนจะเริ่มจากตัสสาวาทาวาราวาอนวัชิสาที่เป็นประเภทเคลื่อนไหวได้ก็ดีประเภทอยู่ที่ก็ดีมาจนถึงพูดที่เกิดแล้วหรือยังไม่เกิดก็ดีนะในส่วนนี้จัดอยู่ในโอทิโสภรณาเมตตาเจตุยมุตคือแผ่แบบเจาะจงเพราะว่าพระเจ้าแนะนำให้สอนแนะนำให้แผ่แบบอโนทิโสภรณาประการแรกแนะนำให้แผ่โอทิโสภรณาประการที่2แล้วสุดท้ายท่านให้แผ่แบบทิสาภรณาไปในทิศทั้ง10ดังที่อธิบายนั้นผู้ใดแผ่อโนทิโสภรณาไม่เจาะจงแผ่เมตตาแบบโอทิโสภรณาเจาะจงและแผ่แบบทิสาภรณาไปในทิศถ้าแผ่ครบ3อย่างนี้จะเรียกว่าแผ่เป็นแบบอัปปมัญญาพรหมวิหารคือไม่เว้นใครๆไว้เลยหรือเรียกว่าสีมาสัมเพทะนั่นเองไม่มีขอบเขตแต่ก่อนที่เราจะมาแผ่เป็นอัปปมัญญาพรหมวิหารนั้นที่กล่าวมาเนี่ยเราต้องเจริญเมตตาเจตวิมุตติจนจิตเราเข้าสู่ฌานที่1ที่2หรือ3ให้ได้ก่อนหรือไม่ได้ก็ต้องไม่ได้สูงสุดเท่าที่เองทำได้เราค่อยมาแผ่ตามที่ท่านสอนไว้เพราะว่าหลักของเมตตามีอยู่ว่าผู้ที่จะเจริญอัปปมัญญาพรหมวิหารหรือสีมาสัมเพทะเนี่ยคนนั้นต้องได้เมตตาเจตุมุตก่อนถึงจะเจริญได้ไม่ใช่อยู่ๆก็จะมาสัพเพสัตตาไปเลยมันก็ได้อยู่แต่ว่าพลังเมตตามันไม่มีมันน้อยไม่ค่อยสำเร็จประโยชน์ตามหลักจริงๆนะมันต้องเจริญเมตตาเจตุยมุตดังที่อาจารย์เคยแสดงไว้อ่ะเราไปลองทวนฟังดูเริ่มจากแผ่ให้บุคคลที่เรารักเคารพหรือคนที่คิดว่าเมตตาจะเกิดง่ายอ่ะแผ่แบบเจาะจงเป็นคนเดียวจนจิตมันถึงเมตตาเจตุยมุตเรียบร้อยแล้วค่อยมาแผ่อัปปมัญญาพรหมวิหารที่แสดงไปเมื่อกี้นะจึงจะได้ประโยชน์สูงสุดอย่าลืมข้อนี้แต่ในที่นี้ท่านไม่ได้แสดงวิธีแผ่ในเบื้องต้นไว้ก็เพราะว่าภิกษุทั้ง500นะล้วนแต่เป็นผู้ที่ทรงความรู้แล้วก็รู้เรื่องอยู่แล้วว่าจะทำยังไงในการแผ่เมตตาเพียงแต่ท่านแนะนำว่าเธอไปแผ่อย่างนี้ดังที่แสดงมาเขา
ที่สุดนั้นก็ไปทำกันเองท่านก็ได้สำเร็จประโยชน์ไปเป็นอันได้ความว่านะถ้าเราต้องการแผ่เมตตาเพื่อป้องกันพูดผีปีศาจมนุษย์นะก็คือเจริญเมตตาเจตุมุตนั่นแหละแล้วก็มาแผ่ตามที่พระเจ้าแสดงไว้ในปริญญาเมตสูตรเมื่อจิตของเรามีเมตตาแผ่ออกไปตามหลักของกรณีเมตสูตรหรือเรียกว่าแผ่แบบอัปปัญญาพรหมวิหารหรือสีมาจเมตตาเนี่ยเมตตาที่แผ่ไปเนี่ยเมื่อไปกระทบพวกพูดผีปีศาจอมนุษย์ต่างๆเขาจะรักคนที่มีจิตเมตตาเมื่อเขารักเขาก็ไม่หลอกหลอนไม่ทำร้ายเขาจะคุ้มครองเพราะเขารักคำว่ารักก็คือรักอ่ะสมมติกับแม่รักลูกเพราะนั้นถ้าเราจะไปที่ไหนก็ตามนะถ้าเรากลัวพวกผีช้างต่างๆให้เราตั้งใจแผ่เมตตาจนจิตเราเป็นเมตตานะแล้วก็แผ่ไปหาสรรพสัตว์ดังที่แสดงมานะนั่นน่ะจะป้องกันพูดผีปีศาจอมนุษย์ได้แต่บางทีชาวพูดเข้าใจผิดคิดว่าไปสวดกรณีแล้วผีจะไม่หลอกอันนี้เข้าใจผิดบทกรณียะเมตสูตรเนี่ยมันเป็นพระสูตรที่สอนภิกษุแล้วให้เอาไปทำนั้นถ้าเราไปสวดเพื่อป้องกันผีหลอกมันก็เพียงแต่ไปสวดพระสูตรที่สอนภิกษุเท่านั้นเองเรายังไม่ได้ปฏิบัติตามพระสูตรเลยจะเป็นเครื่องป้องกันได้ 100% ก็ไม่ได้เพื่อเพียงแต่ไปสวดเฉยแต่อาจจะป้องกันได้บ้างเล็กน้อยเมื่อเขาได้ฟังพระสูตรแล้วเขาอาจจะมีจิตอ่อนโยนก็ได้แต่จะให้ได้ประโยชน์สูงสุดเราก็ต้องสาธยายพระสูตรนั้นให้เขาฟังด้วยแล้วเราก็ปฏิบัติตามพระสูตรนี้ด้วยต้องสาธยายเขาฟังด้วยแล้วก็ตัวเองก็แผ่เมตตาไปตามพระสูตรนี้ด้วยดังที่บรรยายมาเนี่ยมันจึงจะป้องกันได้จริงตัวนี้เราต้องเข้าใจอย่างนี้นะไม่จะไปสวดแล้วสวดดูผียังหลอกเอาก็จิตเราไม่เป็นเมตตาเนี่ยมันก็ต้องหลอกสิถึงเราจะสวดร้อยรอบพันรอบนะถ้าจิตเราไม่เป็นเมตตาอนุภาพคุ้มครองก็น้อยนะน้อยในส่วนท้ายของพระสูตรท่านได้แสดงได้ชมเชยในเรื่องของเมตตาไว้อยู่ว่าพระเจ้าได้ชมเชยไว้ว่าติถันจรังนิสิโนวาสยานุวายาวตัสสะเวกาเตมิโทผู้เจริญเมตตาจิตอย่างนี้นั้นปรารถนาจะตั้งสติในเมตตาฌานให้นานเพียงใดท่านผู้นั้นจะอยู่ในอริยบทยืนเดินนั่งหรือนอนก็ตามพึงเป็นผู้ปราศจากความท้อแท้และความง่วงนอนเอตังเสติงอธิเถยะก็จะตั้งสตินั้นไว้ได้นานเพียงนั้นพรหมเมตังวิหารังอิทธมาหุบัณฑิตทั้งหลายกล่าวเมตตาวิหารธรรมนี้ว่าเป็นพรหมวิหารในพระศาสนานี้เนี่ยท่านได้ชมเชยว่ามันเป็นการอยู่อย่างพรหมแล้วก็ท่านได้แสดงถึงความง่ายของการเจริญเมตตาไว้ในเรื่องของเรบทเพราะท่านบอกว่าเราจะยืนอยู่ในเรบทยืนเดินนั่งหรือนอนก็ตามถ้าปราศจากความท้อแท้และความง่วงจะสามารถเจริญกรรมฐานของนี้ได้มันต่างจากกองอื่นนะกรรมฐานกองอื่นอย่างเช่นท่านบอกว่าต้องตั้งกายตรงเนี่ยต้องนั่งนะนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าท่านจำกัดอิริยาบถลงไปเลยนั้นผู้เจริญเมตตาหรือผู้มีฐานสีเนี่ยไม่ได้จำกัดอิริยาบถนะเราจะยืนเดินนั่งหรือนอนก็ตามเนี่ยสามารถทำได้แต่ท่านก็ทิ้งท้ายให้ว่าถ้าเราปราศจากความท้อแท้และความง่วงนอนก็จะสามารถตั้งสติไว้ได้นานเพียงนั้น
นี่เป็นความง่ายของการเจริญเมตตาถ้าเราเดินไปในป่าเนี่ยเราจะไม่นั่งแล้วก็แผ่เมตตาไปเลยก็ได้หรือเดินไปในชุมชนแล้วก็แผ่เมตตาไปเลยก็ได้นี่เป็นความง่ายมีเสียงฝนด้วยฝนก็ตกไปด้วยฟังธรรมะไปด้วยเอาเป็นว่าถ้าเราต้องการความปลอดภัยจากพูดผีปีศาจมนุษย์ต่างๆก็คือต้องเจริญเมตตาจนจิตเราเป็นเมตตาเจโตวิมุตติเมื่อจิตเราเป็นเมตตาเจโตวิมุตติแล้วเราก็แผ่ไปตามบทกริยเมตสูตรรับรองว่าพูดผีปีศาจมนุษย์พวกนี้เขาจะไม่รบกวนเขาจะรักเราเพราะในสงฆ์ก็เมตตาก็บอกแล้วข้อที่5เป็นที่รักของอมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายข้อที่6เทวดารักษาเห็นไหมแล้วตัวอย่างก็มีอยู่แล้วที่ภิกษุโดนอมนุษย์หลอกพอไปอยู่เลยเมตตาเขาก็กลับมารักในวันนี้จึงได้แสดงว่าเมตตาเนี่ยเป็นเกราะอย่างหนึ่งเป็นเกราะคุ้มภัยป้องกันภัยจากพูดผีปีศาจมนุษย์พอเราแผ่ไปก็จะรักเราแม้แต่มนุษย์ก็รักในที่ข้อที่4อนุสงเมตตาเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเห็นไหมข้อที่5เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายนั้นเมตตาเนี่ยจึงเป็นสิ่งน่าเจริญนะเราอยู่กับมนุษย์กับเพื่อนเราแผ่เมตตาไปเขาก็รักไปอยู่ป่าอยู่เขาหรือไปไหนในที่ที่ไปอดไปเราแผ่เมตตาไปเขาก็รักเขาคุ้มครองเราไปเชื่อว่าเรามีเกราะป้องกันเป็นผู้มีเกราะป้องกันเราย่อมถึงความสวัสดีย่อมถึงความเจริญไม่มีภัยต่างๆเขาบิดเบียนแล้วก็ลองไปฝึกกันนะไปฝึกกันฝึกให้ชำนาญทำให้เป็นวิสีในวิสีทั้ง5จะอยู่ในบ้านก็แผ่เมตตาได้ไปป่าก็แผ่เมตตาได้ถ้าไม่ชำนาญเราจะได้เครื่องป้องกันทั้งที่พระอาจารย์ได้แสดงมาซึ่งควรเกี่ยวลาวันนี้